เปิดภาพรถป้ายแดงตั๊กมยุราเคยซื้อให้ลูกสาวน้ำตาลณัชชาจนชาวเน็ตด่ายับย้อนประเด็นดราม่าตั๊กมยุราเอาใจจัดหนักด้วยการซื้อรถให้กับน้องลูกสาวน้ำตาลณัชชาทำชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นทำแบบนี้ไม่ต่างจากการตามใจลูกถ้าลูกเกิดขับรถชนใครขึ้นมาเด็กจะรับผิดชอบไม่ไหวไหมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการหลังน้ำตาลณัชชาลูกสาวของดาราสาวสวย 2,000 ปีอย่างตั๊กมยุราได้ออกมาโพสต์ภาพกับหนูน้อยเพศชายสุดน่ารักจนหลายคนสงสารว่าหนูน้อยดังกล่าวเป็นลูกของใครก่อนจะประกาศตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กคนดังกล่าวคือลูกของเธอเองโดยก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเมื่อตั๊กมยุราเอาใจจัดหนักด้วยการซื้อรถให้กับน้องลูกสาวน้ำตาลณัชชาซึ่งตอนนั้นอายุเพียง18ปีย่าง19ปีจนชาวเน็ตบางคนออกมาวิจารณ์ว่าทำแบบนี้ไม่ต่างจากการตามใจลูกหรือถ้าลูกเกิดขับรถชนใครขึ้นมาเด็กจะรับผิดชอบไม่ไหวหลังจากนั้นตั๊กมยุราก็ได้ฟาดกลับคืนชาวเน็ตว่าตอนแรกตนก็รู้เรื่องกระแสมาบ้างเพราะมีเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างพออ่านแล้วมันติดแต่เราก็ตอบโต้ไม่ได้เลยหยุดอ่านไปเพราะเรามีอะไรทำที่มันมีสาระมากกว่านี้พอมาเป็นเรื่องของเราที่มีหลายคอมเมนต์และเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีตนก็ไม่อ่านเลยแต่ก็จะมีน้องๆช่างผมมาพูดให้ฟังบ้างและตนก็ได้รู้จักลูกที่คนมาวิจารณ์ตอนนั้นว่าลูกอายุ18ปีทำไมปล่อยให้ลูกขับรถจริงๆน้องน้ำตาลอายุเกือบ19ปีแล้วเราเตรียมตัวมา2ปีแล้วครอบครัวใครก็ครอบครัวใครเราเลี้ยงดูกันมาไม่เหมือนกันหากเราไม่ให้เกียรติลูกเราไม่ไว้ใจลูกแล้วเราจะไว้ใจใครแต่เขาก็ต้องเชื่อเราก็บอกว่าถ้าเกิดเขาชนมาคุณแม่จะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต